สำหรับคนเข้าจะครอบแกล้งอยู่แล้วเขาได้ครอบแกล้งก็เข้าได้ครอบแกล้งหาดีนะครับก็จะได้พวกสัมปริดาต้านะเหมือนน้องท่านหน้าจออาจารย์เนี่ยก็อาจจะปรับเบ็ดนะครับปรับเบ็ดเซิร์ชน้องได้เท่าไหร่เอ่ยติดใช่แอนนะไซฟูเบียหาให้จบอะไรให้จบกันถ้าหาแค่นี้มันดอกมันเยอะมากเลยใช่ไหมครับมีเซอร์ไวล์บอลเลยด้วยมีข้าวสกอร์ปัสก็มีนะครับขอเป็นน้ำจิ้มไม่เป็นไรให้น้องอิสระใส่หน่อยแจ้งว่านะครับอาจารย์ให้ดูนะครับแต่อาจารย์หานานแล้วนะถ้าเกิดเราบอกว่าเอาง่ายๆนะครับเราหาจาก Google ถามว่าได้ไหมได้ Google เป็นสโคปที่กว้างนะจริงๆมันมีเปเปอร์จริงๆอยู่แต่น้องจะเจอขยะเยอะใช่ไหมถ้าเกิดอาจารย์หา Google มันใช้ความสามารถอะไรมันใช้หาตรงหรือหาเร็วหรือหาครอบคลุมสังเกตเห็นไหมมันบอกเลยมันรายงานผลว่าค้นพบทั้งหมด 70,000 กว่ารายการภายในเวลาไม่กี่วินาทีแสดงว่าตัวเมตริกมันคืออะไรครับค้นหาไวใช่ไหมแต่ไม่รู้เรื่องที่ได้เนี่ยอันไหนไม่รู้เชื่อถือได้นะครับอันนี้จริงๆเป็นเขาเรียก human search นะครับซึ่ง Google มันก็ปรับอัลกอริทึมในการหามันเรื่อยๆนะเพื่อให้ตรงขึ้นแต่ปัจจุบันมันยังกว้างอยู่นะครับถ้าน้องจะดิวดาวให้มันชัดเจนขึ้นนะครับของระดับ resident ก็อาจจะเข้าไปที่ Google Scholar น้องเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่า Scholar นะครับแล้วก็ใช้ตัว Pico ที่เราตั้งเนี่ยนะครับเป็น Herbie Children Herbie Foster Odicat and Cyphovia and Recovery Rate มันจะขึ้นมาเลยหน้าตาจะคล้ายๆ PubMed เลยนะครับมีชื่อมามีชื่อคนแต่งเนาะนะครับแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกว่าจริงๆมันจะมี citation ด้วยอันนี้ไม่มีรุ่นใหม่ในเขตแต่ว่าเปเปอร์นี้ถูกไซต์ไปเท่าไหร่ไซต์เดชันหมายถึงการเอาไปอ้างอิงถ้าน้องเห็นว่ามันมีไซต์เดชันเรทนะครับอันนี้บอกว่ามีกี่ฉบับดูเฉยอ๋อนี่ไงไซต์เดชันเรทมันเป็นภาษาไทยนั่นหมายความว่าเปเปอร์ไหนที่มันถูกไซต์เดชันเยอะๆใน Google Scholar นี่เชื่อถือได้ไหมเชื่อถือได้นะครับแล้วข้อดีของพวกนี้คือบางทีมันเป็นเปเปอร์ที่เขาใส่ไว้แต่น้องไปหาในคอมเมนต์แล้วมันไม่ได้ตัวจริงเพราะว่าอันนี้มันไปอะไรครับ Google เนี่ยสร้างเขาเรียกสร้างบอทเขาเรียกสไปเดอร์บอทไปเก็บตามหน้าเว็บเก็บต่างๆด้วยอัลกอริทึมของมันเองเราไปเก็บมันกลับมันเก็บกันเองแล้วถ้าเปลี่ยนมันบางทีมันไปเข้ารีเสิร์ชเกตเช่นอาจารย์ตีพิมพ์ผลงานไว้ในรีเสิร์ชเกตอันหนึ่งตีพิมพ์ในเจอร์นอลนั้นแต่ฉันมีเขาเรียกอะไรเป็นคล้ายๆที่เขาให้มาตัวฟรีอาจารย์ไปใส่ไว้ในรีเสิร์ชเกตแล้วก็ปิดไว้แต่ไอตัวบอทเนี่ยมันก็เข้าไปเก็บได้เราอยู่ตรงนี้เวลาลิงก์เข้าไปตัวที่เราจะต้องเสียสตางค์จ่ายเนี่ยบางทีเราสามารถดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้เพราะว่ามันมีอินดิวิดวลที่ไปดาวน์โหลดไปอัพโหลดไม่ให้นะครับอันนี้ข้อดีของ Google Scholar แต่เราก็จะเห็นระบบฟิลเตอร์ออกมาเห็นไหมมันแค่ฟิลเตอร์ได้แค่ปีนะครับตามสิทธิบัตรนะรวมกันนะอ้างอิงกันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เขาใช้กันประจำเลยก็คือตามปีกับเรื่องของ citation นะครับถ้าเราต้องการ citation สูงๆเลยเนี่ยแสดงว่าเปเปอร์นั้นถูกอ้างอิงเยอะเราก็เอาจากตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นพวกโปรเจกต์การ์ดเบสเล็กๆนะพวก Mess Create Up to Date พวกนี้ก็ได้พวกนี้ก็จะมีอยู่นะครับแล้วก็มี reference ข้างหลังซึ่งน้องสามารถคลิกหาตัวเปเปอร์ที่เขามาเขียนได้นะครับนั่นก็เป็น Mess Create ก็เป็นตัวนึงPubMed ที่มีคนPubMed ใช่ไหมแต่ต้องยังใช้เทอมที่ Chai and Cyclopedia แต่ยังไม่ค่อยตรงมันก็เลยได้เยอะใช่ไหมครับถ้าอาจารย์หาเอาง่ายๆอาจารย์แบบยังไม่สั่นนะครับแค่ P อย่างเดียวนะครับเอาแค่ P อย่างเดียวก็คือ Patient ก็คือเอาคนแค่ที่เป็นเฮอร์ปีซอเซอร์สิครับแล้วลองหาดูลองกดเล่นตามอาจารย์ก็ได้นะลองหาดูที่ได้เท่าอาจารย์ไหมน่าจะมากกว่าน่าจะสัก600ลองนี่แถวหน้าลองดูสิเฮอร์ปีซอเซอร์สิครับอาจารย์ได้ประมาณ456อันนี้ยังกว้างยังบล็อกมากเลยนะยังไม่ได้ตรงหัวเรื่องเลยนะหาทั้งหมดนะครับหาได้เร็วนะหาได้เร็วใกล้เคียงกับ Google เลยแต่ว่าความเฉพาะก็น้อยถ้าจะให้มันเฉพาะมากขึ้นน้องก็ต้องไปเชื่อมนะครับถ้าเป็นอันนี้เขาเรียก text search คือเราพิมพ์เข้าไปแล้วเรา search นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะใช้ mesh นี้มีคนใช้ mesh search ด้วยอาจารย์จะพูดตอนหลังนะครับมันก็จะเฉพาะเป็นกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะบอกว่า mesh search มันยังไงถ้าเกิดเราจะเชื่อมอาจจะเชื่อม and cyclopedia จำนวนนี้มันก็จะน้อยลงแล้วมันจะเฉพาะมากขึ้นแต่ก็ยังเยอะอาจารย์คิดว่ามันเป็นร้อยอยู่ไม่ยังไม่ตอบโจทย์นะครับ
หรืออาจจะเข้าไปในฐานโอวิดเหมือนกันหลักการแต่โอวิดก็ไม่มีเรื่องของการใช้เมสเซจมาเป็นเทคเสริมเหมือนกันใช้ตัวนี้และตัวนี้นะครับหรืออาจจะใช้ข้อมูลของ Scopus นะครับ Scopus ที่มันเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนหน้าจอไปแล้วน้องก็ค้นหาก็จะขึ้นมาให้เราเห็นว่ามีเท่าไหร่หลักการเหมือนกันแต่ Scopus ก็ไม่มีเมสเซจนะครับเป็นเสิร์ชโดยใช้เหมือนกันนะครับตัวที่เก่งในการเซิร์ชมากที่สุดตอนนี้น่าจะเป็น PubMed นะครับตัวที่เราใช้กันประจำอันนี้ของ Scopus ก็หาได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะอันนี้มาดูนะครับอย่างที่อาจารย์ clarify ว่าด้านนี้เขาเรียกว่า search engine นะครับ search engine คือก็คือค้นหรือ tool ส่วนเวลาเราหาเวลาเราจะเขียนใน pop culture หรือใน paper น้องก็บอกว่าน้องค้นจากฐานข้อมูลอะไร PubMed เป็น tool หรือเรียกว่า search engine search via PubMed ถูกไหมครับโดยฐานข้อมูลที่เรียกว่า medline database นะครับเรียกว่า medline ใช้ให้ถูกนะครับนะOvid Scopus ตอนนี้มันซื้อรวมกันหมดแล้วถ้า Scopus เนี่ยรวมหมดเลยตอนนี้มันซื้อ Scopus ของมันเองก็เรียกว่า Scopus Database โดยรวมประมาณ 4-5 ฐานใหญ่ๆนะครับมีเฮลไซน์มีอะไรด้วยซื้อ Medline มาด้วยเพราะเป็นคอมเมอร์เชียลถูกไหมครับเป็นของ Elsevier คนคุ้นๆสำนักที่นี้ใช่ไหมเขาก็ติดต่อซื้อติดต่อซื้อมันเคยจะมาขอซื้อของเมืองไทยเหมือนกันแต่เราไม่ขายนะครับซื้อเพื่อไปอยู่ในฐานเขานะครับแต่ปัจจุบันมันไม่ต้องซื้อละพอมันใหญ่ขึ้นคนก็จะวิ่งเข้าไปรีจิสเตอร์ของเขานะครับมันก็จะรวมเม็ดไลน์เอ็นเบดเอ็นทรีอะไรหลายอย่างอย่างเช่นบางทีโอวิดต่างๆเข้ามาอยู่ในสกอร์ปัสทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สกอร์ปัสใหญ่สุดแต่สกอร์ปัสเนี่ยน้องเข้าที่บ้านได้ไหมหาได้ไหมครับเข้าไม่ได้ไม่ได้เป็นสมาชิกยกเว้นมีวิธีก็คือต้องรีไดเรกต์อีเมลที่คณะให้เราไปแล้วมันเป็นรีจิสเตอร์น้องจะหาสกอร์ปัสที่บ้านได้นะครับนะมาดูข้อดีและข้อเสียมันที่จะให้ดูตัวอย่าง Google เป็นไงครับหาง่ายไหมง่ายสุดเลยนะครับแต่ปัญหาคือขยะมันเยอะอันนี้จะเป็นสไลด์จากวินนะครับถ้า Google Scholar ยก3นิ้วดีนะหาง่ายแต่ว่ามันเป็นฐานข้อมูลปิดเราอาจจะไม่เจออะไรไม่รู้ว่าไหนมันอาจจะได้ไม่ครบแต่ข้อดีก็คือมันอาจจะมีซัมแอปพลิเคชันที่ซ่อนอยู่ซึ่งเราได้โดยไม่ต้องเสียสตางค์นะครับอัปเดตอยู่กลางๆนะครับระดับความง่ายไม่ได้ง่ายมากเพราะว่าจะมีอัลกอริทึมในการค้นซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันถ้าเกิดเราผ่านเรื่องอัลกอริทึมได้ก็ไม่มีปัญหาแต่มันอาจจะหลุดเจอเนอร์บางอันแปลกๆไปนะครับ Scopus ง่ายมันไม่ง่ายเพราะมันทำอะไรไม่ค่อยได้น้องต้องใช้คำเชื่อมกันซึ่งมันจะหลุดเยอะนะครับใช้ยากเสียตังค์นะครับนะ Ovid ก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นตัวที่อยู่กลางๆก็คือตอนนี้ท่านแนะนำก็คือให้เราหาจากความเป็นไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะเจาะที่ความเป็นนะให้เราใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะครับพับเม็ดดำเนินการโดยใครอเมริกาใช่จริงมากมันเคยปิดมาหลายรอบแล้วนะเพราะว่าองค์กรของอเมริกามันเป็นเขาเรียกเป็นไลบรารีใหญ่ที่สุดเลยนะครับของอเมริกาแล้วก็ไลบรารีก็จะแบ่งเป็นเซกชันต่างๆเนาะไลบรารีออฟเมดิซินก็เป็นส่วนหนึ่งของไลบรารีใหญ่ของอเมริกามีการจัดห้องใหญ่เลยนะมีทั้งสมัยก่อนก็เป็นตู้หนังสือมีฮาร์ดดิสก์แล้วก็แล้วสมัยใหม่ก็เริ่มเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่ามันรันโดยองค์กรสาธารณะนะครับอเมริกาไม่ได้ซัพพอร์ตมากนะใช้เป็นเงินบริจาคเพราะนั้นเมื่อ2ปีก่อนมันเคยปิดแล้วขึ้นตัวแดงเลยว่าเราช็อตเรื่องของฟันดิ้งเรื่องของเงินที่จะซัพพอร์ตเขาปิดนะครับปิดประมาณปิดไปสักอาทิตย์นึงนะครับตัวแดงหลังจากนั้นก็มีคนโดเนทเข้ามามันก็เปิดต่อนะครับในยุคหลังก็ขึ้นอีกเมื่อไม่นานเนี่ยอาจารย์จำได้ก็ประมาณต้นปีก็ขึ้นอีกตัวแดงเราช็อตของมันนี่อีกแล้วไปไม่ได้เพราะอะไรครับนโยบายของทำไม่สนับสนุนเราทำไม่สนับสนุนให้ประเทศอื่นได้ประโยชน์เท่าไหร่เราก็ตัดหลายเจอนอกออกประมาณก็ถูกตัดคนถูกเปลี่ยนขึ้นตัวแดงเหมือนเดิมเดือดร้อนทั่วโลกเลยเข้าไม่ได้นะครับประมาณสักอาทิตย์ต่ออาทิตย์โซ่กับมีคนบริจาคเข้าไปอเมริกากลับมาให้ตังค์ตอนนี้ก็ยังรันได้แต่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่บ่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวคอหลักในการดำเนินงานมันไม่เหมือนสกอร์ปัสมีเงินสกอร์ปัสมีเงินอยู่มันก็ดำเนินการได้ดีนะครับซึ่งต่อไปอาจารย์คิดว่าสกอร์ปัสจะยึดหมดเพราะว่ามีทรัพย์มันมีเงินอยู่ข้างในแต่พับเม็ดเนี่ยถ้าจะนั่งก็ต้องมีงบประมาณนะครับเราไปดูข้อดีของพับเม็ดนะครับหนึ่งเป็นฟรีเซิร์ชเอนจิ้นที่อาจารย์บอกนะฟรีอันนี้แวร์อันนี้ทางนะครับเป็นเม็ดไลน์ดาต้าเบสก็เป็นข้อมูลทางการแพทย์เท่านั้นนะครับทำโดย US National Library of Medicine นะครับเป็นสถาบันองค์กรของด้านเฮลท์หมดทำตั้งแต่ปี1996นะครับ996
เป็นแล้วเนาะน่าจะเป็นแล้วนะครับสามารถเข้าจากทับเน็ต.gov หรือน้องพิมพ์เป็นอื่นก็ได้ทับเน็ต.com มันดักไว้หมดในลักษณะของเว็บมันจดไว้หมดทุกชื่อนะครับแล้วเข้าไปตามนี้มันก็ดีเลยเข้าไปหมดนะครับตั้งแต่ปี1946นะครับจนถึงปัจจุบันก็ใส่ข้อมูลไว้ทั้งหมดเลยนะครับมีมากกว่า 5,600 journalแล้วก็มากกว่า40ภาษาละในปัจจุบันมีจีนรัสเซียไทยก็มีนะแต่น้อยเปเปอร์เดียวน่าจะเคยนะครับญี่ปุ่นก็เป็นเปเปอร์เดียวนะครับแต่ของจีนเนี่ยเยอะจีนเยอรมันรัสเซียโปรตุเกสอะไรเงี้ยจะมีหมดแต่ว่าคาถาเราอ่านรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเราก็ไปใช้ Google Translate แปลถ้าเราต้องการอยากรู้เนี่ยอย่างนี้ทำได้นะครับแล้วก็ reference ที่เพิ่มแต่ละวันอย่างที่อาจารย์บอกที่อาจารย์หาได้400น้องอาจจะหาได้600เพราะว่าแต่ละวันมันจะมีคนที่พับ application แล้วไปแอดอยู่ในทับเน็ตเนี่ยประมาณ 2,000 ถึง 4,000 เรื่องต่อวันนะครับแต่เรื่องทุกเรื่องในทับเน็ตมันต้องเป็น biomedicalแอนเฮลเท่านั้นเองอื่นไม่ได้นะไอทีไม่ได้จันตีพิมพ์ไอทีเยอะจันจบไอทีด้วยนะจันตีพิมพ์ไอทีสำหรับเฮลนะแต่ไม่มีในนี้นะครับก็อยู่ในสกอร์พัสสกอร์พัสรวมให้สกอร์พัสจะมีเฮลเทคโนโลยีอยู่ตรงนี้แต่ในทับเน็ตจะไม่มีนะครับอันนี้ตัวทับเน็ตเองมีเนื้อหาอะไรบ้างที่เราต้องรู้ทำไมเราถึงต้องรู้ว่าพิโก้มันคือคีย์เวิร์ดนะเพราะเขาใช้เทอมที่สากลตรงนี้มันจะมีอันแรกเขาเรียกทับเน็ตไอดีถ้าเรารู้ตัวเลขของเปเปอร์เราก็ไปค้นเจอแต่เราจำไหมตัวเลขยาวๆที่ไอ้เป็นคำไม่ค่อยได้จำหรอกนะครับอย่างแรกเราก็ใช้ชื่อคนนะครับเป็นชื่อเป็นArthur First Arthur Corresponding Title Abstract มันจะมีอยู่คอมโพเนนต์ประมาณนี้แล้วพอเสร็จบทสังเกตหรือ Abstract มันจะมีคีย์เวิร์ดไว้ประมาณ5ตัวน้อยเรียงไว้ตามตัวอักษรนะครับตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เวลาเราหาแล้วเราหาโดยตัวพิโก้เราจะไปฮิตคีย์เวิร์ดที่เขาตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งตั้งอีโคได้ตรงมากเท่าไหร่น้องจะค้นเจอเราได้ง่ายมากนะครับไม่มีอะไรนี่ก็เป็นเรื่องการใช้คีย์เวิร์ดก็คือล้อไปตามความสำคัญของ question ใส่อันที่สำคัญลงมาก่อนแล้วก็ที่ไม่สำคัญไว้ทางท้ายนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นตัวอีโคนั่นแหละนะครับอันนี้เราก็จะมีตัวคีย์เวิร์ดของเราใช่ไหมเพอร์ปีซอสเตอร์บริคัทมีชื่อหนึ่งด้วยถ้าจะหาให้มันเขาเรียกคอมเพนซียาก็มียาไซโคเวียแล้วบางคนบอกแอนทายไว้รอบผมสนใจทุกตัวนะครับอิมพรูฟเมนต์ไม่ค่อยมีครับเป็นคนไม่มีจะมีคำว่ารีคอเวอรี่เรทที่มันเขาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเดทเรทเซอร์ไววัลเรทที่เพื่อนคนเมื่อกี้จะมีอยู่นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราทำแบบนี้นะครับเราทำอะไรต่อแรกเราได้คลินิคอลเควสชั่นที่เราคุยกันต้นชั่วโมงเนาะถึงพิโก้น้องก็เลือกดาต้าเบสมาว่าตัวไหนนะครับถ้าน้องบอกว่าพับเมนต์นะครับก็ต้องสิ่งที่สำคัญต่อไปก็คือต้องสร้างเสิร์ชเทอมในการค้นหาเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยมาเลือกเปเปอร์ว่าตัวไหนตรงนะครับอย่างที่อาจารย์บอกน้องเลือกฐานข้อมูลที่ขยะน้อยสิ่งที่ได้มาก็คือขยะไอ้เปเปอร์ก็จะตรงมากกว่าถ้าน้องเลือกฐานข้อมูลที่ขยะเยอะเป็นไงฮะเปเปอร์ที่เข้ามาก็จะค่อนข้างมากนะครับนี่ก็คือพิโก้ของเราถูกไหมเราเซิร์ชปับเมนลองเซิร์ชใหม่ทีแบบมี strategy ดูสิลองดูอยู่หน้าพันเป็ดอยู่ใช่ไหมเราหาแบบที่มีสตาร์ทจี้หรือซิเมื่อกี้เราหากันแบบสเปดสปาลองดูช่างดีลองดูอย่างเลือกใช้ตัวนี้น้องจะใช้ GICO ทุกตัวเลยก็ได้หรือจะใช้แค่ GI นะครับ O หรือจะใช้แค่ G กับ I จำนวนเปเปอร์จะต่างกันนะครับขึ้นกับสถานการณ์ว่าเราจะใช้อะไรนะครับลองดูซิได้เยอะเท่าครั้งที่แล้วไหม